สวัสดีค่ะค่ะคุณอนุชิดาคะวันนี้ได้ข่าวว่าได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าแล้วเบื้องต้นเนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าก็เดี๋ยวคงต้องมาคุยกันในเรื่องของการที่จะต้องชี้แจงให้ผู้ที่จะมาเดินทางมาระยองเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องมาตรการในการป้องกันอะไรต่างๆทางโรงแรมเองก็ทำดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษามาตรฐานไว้ค่ะค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาเมื่อวานเนี่ยค่ะบรรยากาศแรกหลังจากที่รู้ข่าวเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกตกใจมากนะคะเพราะว่าเราโดนสั่งให้ยกเลิกการประชุมสัมมนาอะไรต่างๆมา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เท่ากับมันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะพอจะมีงานเพิ่มจะมีงานประชุมสัมมนาแล้วก็จองห้องพักเข้ามาในครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เริ่มทยอยเรื่อยๆนะคะพอได้ยินข่าวเนี่ยเราก็ตกใจมากเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระแสมันแรงมากนะคะว่าระยองน่ากลัวระยองไม่ปลอดภัยเลยต่างๆเนี่ยคนก็โทรมาสอบถามแล้วก็อีกสักพักนึงก็โทรมาขอเลื่อนบ้างขอยกเลิกแล้วก็ขอย้ายไปจังหวัดอื่นซึ่งเราเองเราก็ตอนนั้นยอมรับว่างงมากอะงงมากว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเหรอมันเกิดขึ้นจากระยองค่ะแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงก็ยังงงนะคะว่าเอ๊ะมันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอค่ะเบื้องต้นตอนนี้เท่าที่ทราบคือมีการโทรมาขอยกเลิกการเข้าพักเนี่ยกว่า 90% เลยเหรอคะเพราะว่าตอนนี้จำนวนผู้ที่เข้าพักเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยก็ทยอยเข้ามาเนี่ยพอยกเลิกมันก็เหมือนกับแทบจะหมดเลยนะคะส่วนในเรื่องของการประชุมสัมมนาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่จะมาประชุมสัมมนาเขาก็ต้องเป็นกังวลกับกระแสข่าวที่มันค่อนข้างรุนแรงซึ่งอาจจะช้าไปนิดนึงที่คนอาจจะเข้าใจไปใหญ่โตว่าคนระยองติดเชื้อกันไปหมดแล้วตามที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยคนเดียวแล้วก็ออกจากโรงแรมไปเดินห้างมีการใส่แมสมีอะไรต่างๆแต่ว่าภาพเพิ่งมาชัดเจนแล้วก็ให้คนได้เห็นในสื่อก็คือตอนบ่ายนี้แล้วค่ะมันกระแสที่มันรุนแรงมันออกไปไกลมากแล้วก็คนก็กลัวก็เกิดการยกเลิกแล้วก็บางคนก็เราก็เห็นใจเขาอะนะคะก็ยกเลิกไปถึงเดือนสิงหานี่ก็ยกเลิกไปเกือบหมดแล้วอะค่ะค่ะค่ะเบื้องต้นเนี่ยค่ะผู้ประกอบการโรงแรมในระยองเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วค่อนข้างมีความปลอดภัยที่คนเนี่ยจะสามารถมาเที่ยวระยองได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคะดิฉันคิดว่าปลอดภัยเหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าทางโรงแรมหรือทางผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเรามีบทเรียนมาแล้วในเรื่องของการที่ต้องป้องกันระมัดระวังทั้งตัวเราเองทั้งลูกค้าที่จะมาใช้บริการอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการฆ่าเชื้อการระมัดระวังก็ดีตรงนี้เนี่ยการติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ได้ว่าติดง่ายเหมือนสมัยที่เราไม่มีการป้องกันเลยทั้งผู้ที่ติดเชื้อก็มีการป้องกันตัวเองเพราะนั้นตรงนี้ดิฉันคิดว่าจะต้องมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขก็ดีหรือทางจังหวัดก็ดีเนี่ยต้องมาออกมาช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของการชี้แจงเรื่องของการแนะนำในเรื่องของการที่มันจะติดเชื้อกันได้ง่ายขนาดไหนแล้วก็ความวิตกกังวลต่างๆเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งมันแย่มันเสียหายอยู่แล้วเนี่ยมันกลับมารอบสองเนี่ยมันเสียหายหนักมากค่ะค่ะคุณ อนุชิดาคะเราทราบกันว่าปกติแล้วระยองเนี่ยนะคะมีคนจองโรงแรมเนี่ยก็น่าจะเยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวพอโควิดมาเนี่ยหายหวบไปเลยแล้วเพิ่งจะมาดีขึ้นคุณอนุชิดาช่วยบอกเป็นตัวเลขให้เราเห็นได้ไหมคะว่าปกติมีจองประมาณเท่านี้พอโควิดหายไปเท่าไหร่แล้วมันกระเตื้องขึ้นมาบ้างไหมเท่าไหร่อะคะหลังจากที่มีการปลดล็อกต่างๆแล้วตอนนี้ก็หายไปอีกแล้วค่ะก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยโรงแรมในจังหวัดระยองเกาะเสม็ดเนี่ยก็ประมาณ 7-80% อยู่แล้วนะคะส่วนในจังหวัดระยองเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมประชุมสัมมนาในเมืองเนี่ยก็ประมาณสัก 70-60% เพราะว่ามันไปตามเรื่องการประชุมสัมมนาแต่หลังจากที่มีโควิดแล้วเนี่ยก็คือเป็นศูนย์พอเป็นศูนย์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันแย่หมดนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงต้องมีในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายจากตัวพนักงานเองที่เราจึงต้องเลี้ยงดูกันต่อไปนะคะพอหลังจากนั้น3เดือนผ่านไปเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นในเรื่องของการมาใช้จ่ายประชุมสัมมนาซึ่งภาครัฐก็กระตุ้นออกมาแล้วก็ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางการท่องเที่ยวเรื่องวันหยุดอะไรต่างๆอีกผู้ประกอบการในจังหวัดระยองก็ดีใจนะคะก็ถึงจะมีการอัตราการเข้ามาใช้บริการ 40-50% ก็ตามเราก็ดีใจแล้วนะคะคนตอนนี้ก็กลับไปค่ะคุณอนุชิดามองว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะกลับมาสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้คนที่จะเดินทางกลับมาระยองเนี่ยใช้เวลาฟื้นความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวอีกนานไหมคะเรนคิดว่าถ้าภาครัฐออกมาแล้วก็ช่วยกันแล้วก็สนับสนุนให้คนมาระยองโดยอาจจะมีสิทธิพิเศษหรือมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเรนคิดว่าภายใน2เดือนนี้ก็น่าจะกลับคืนมาค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะฝากอะไรถึงภาครัฐไหมคะถ้าหากว่าอยากจะให้มีการออกมาตรการต่างๆที่ช่วยให้จังหวัดระยองเนี่ยเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ค่ะก็มีคือต้องสร้างความเชื่อมั่นหรือความปลอดภัยของคนในธุรกิจในจังหวัดระยองที่มีการที่กำหนดมาตรฐานอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องการติดเชื้อของคนระยองยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การกักตัวอะไรต่างๆของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องชัดเจนให้ประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนเขาได้รับรู้แล้วก็ผู้ที่โดนกักตัวเองก็ต้องมีวินัยในเรื่องของการกักตัวของตัวเองซึ่งไม่ออกมาทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นค่ะนอกจากนี้ยังมีค่ะเรื่องการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่จะมาใช้จ่ายในจังหวัดระยองจากทางภาครัฐเองเนี่ยเรียนคิดว่าคงต้องมีนะคะไม่อย่างนั้นก็จะลำบากมากเลยส่วนของโรงเรียนล่ะคะคุณอนุชิดาอย่างโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ปิดไปแล้ว120กว่าโรงเรียนตอนนี้มีกำหนดว่าจะปิดถึงเมื่อไหร่แล้วก็จะกลับมาเปิดเรียนได้เนี่ยเมื่อไหร่ยังมีคุยกันไว้บ้างไหมคะดิฉันได้คุยกับทางนายกเทศมนตรีสักครู่นี้ค่ะบอกว่าจะปิดแค่ประมาณถึงวันศุกร์นี้เพื่อบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพื่อให้เกิดความสบายใจนะคะถึงจะไม่มีคนติดเชื้อไม่มีคนอะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าอาจจะตื่นตระหนกกันท่านก็เลยตัดสินใจปิดเพื่อที่จะบิ๊กคลีนนิ่งกันนะคะแล้วก็วันจันทร์ก็จะเปิดตามปกติอะค่ะในส่วนของเขตเทศบาลนะคะก็คือปิดเพื่อจะบิ๊กคลีนนิ่งไม่ได้ต้องปิดยาวแล้วก็มีการกักตัวอะไรไม่มีนะคะไม่มีค่ะเพราะยังไม่มีคนที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อที่เกิดขึ้นเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอนุชิดาชินศิรประภามาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งแรงส่งกำลังใจให้ชาวระยองด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ